คณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่แบ่งการจัดการทางด้านการศึกษาออกเป็น5ภาควิชาได้แก่ภาควิชากีตวิทยาและโรคพืชนับว่ามีความโดดเด่นด้านงานวิจัยหลายๆงานวิจัยด้วยกันอาทิการใช้ผลิตภัณฑ์สารล่อหม้อเจาะผลกาแฟโครงการวิจัยการใช้เชื้อปฏิปักษ์ในกลุ่มแอคติโนไมซิสควบคุมเชื้อสาเหตุโรคพืชในกลุ่มผักและไม้ผลภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์แบ่งออกเป็นสาขาวิชาพืชไร่สาขาวิชาพืชสวนสาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตรแบ่งออกเป็นสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรสาขาวิชาส่งเสริมเผยแพร่การเกษตรภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำสาขาวิชาสัตวศาสตร์สาขาวิชาสัตว์น้ำมีงานวิจัยและงานบริการวิชาการโดยถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชนและสังคมหลากหลายรูปแบบภาควิชาเกษตรที่สูงทรัพยากรธรรมชาติเป็นภาควิชาเปิดใหม่เนื่องจากเป็นนโยบายของมหาวิทยาลัยที่สนับสนุนความเด่นชัดและความเข้มแข็งทางวิชาการของคณะเกษตรศาสตร์โดยใช้อัตลักษณ์ทางด้านกายภาพทรัพยากรและสภาพแวดล้อมของพื้นที่ภาคเหนือตอนบนนอกจากภาควิชาการต่างๆแล้วคณะเกษตรศาสตร์ยังมีศูนย์วิจัยและศูนย์บริการวิชาการที่เป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้และเป็นพื้นที่ปฏิบัติการทำงานวิจัยอีก4แห่งด้วยกันได้แก่ศูนย์วิจัยสาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหี่ยศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตรศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูงโดยมีหน่วยพื้นที่ดังนี้หน่วยวิจัยและพัฒนากาแฟหน่วยวิจัยและพัฒนาเกษตรที่สูงขุนช่างเคียนไร่หน้าหน่วยวิจัยและพัฒนาเกษตรที่สูงขุนช่างเคียนไร่หลังหน่วยวิจัยและพัฒนาเกษตรที่สูงหนองหอยหน่วยวิจัยและพัฒนาเกษตรที่สูงป่าเกี๊ยะ